วัสดีผู้ชมท่านใดครับผมวันนี้ขอบคุณว่าไอเดียคงเกมไหมครับไงบ้านผมพัฒนาไหมครับโอ้โหมีความสวยหรูมากคิดว่าไงสวยเปล่ามันสุดๆเลยนะครับดูดิแต่จริงๆนะคือตอนนี้ผมลบเชดเดอร์ออกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันปิดมุมที่บ้านผมเองอันนี้คือฉากนะครับผมของเซิร์ฟไฮพิกเซลนะคือผมมียศ VIP ผมสามารถจัดฉากเป็นอย่างนี้ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่มีคุณต้องเล่นเกมเพื่อปลดล็อกเพื่อได้กล่องมันมาฟังนะครับเพื่อได้กล่องมันมาเพื่อเปิดได้เป็นบล็อกแบบอย่างเงี้ยบล็อกอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาสร้างนะครับผมซึ่งคุณอาจจะได้มันอาจจะนานหน่อยแล้วก็มีโอกาสได้แน่บางคนก็สร้างจากไม้หรือสร้างจากดินก็ทำได้นะครับโอเคพูดต่อเนื่องจากผมมียศ VIP ซึ่งมันมีโอกาสเปิดได้อย่างนี้ด้วยนะเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังคือถ้าเกิดคุณเห็นเส้นแดงๆตรงนี้จะสร้างมากสุดได้แค่มุมนี้นะครับผมแล้วผมจะขยับไปอีกไม่ได้แล้วแม่ผมตีกรอบอยู่แค่ตรงนี้ถ้าสังเกตจากทุกคลิปผมบ้านผมจะเป็นแค่รูปทรงอย่างนี้หมดเลยเรื่องนั้นช่างมันวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ You Think We Build นะครับผมเย้วันนี้นี่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิเศษมาเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเอง Happy Birthday เลยครับกับเคนเคซี่ครับผมหรือพี่ขวัญนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างเคนเคซี่กันมาพี่ขวัญพร้อมยังพี่ขวัญไม่อยู่งั้นผมลุยเองครับเซตทีม KN CRAZY KN KC โอ้โอ้ก็จะรู้ไหมอุ๊บใครอ่ะ KN KC พี่ขวัญต้องเป็นคนที่ผมสีแดงตาสีฟ้าหน้าของเขาทำจากไม้นะครับผมไม้สีขาวเลยเขาใส่กระโปรงใช่ไหมรู้สึกว่าเขาใส่กระโปรงเลยนะรองเท้าผมจะไม่ได้สีอะไรผมเอาสีดำไปแล้วกันยูทูบเบอร์เขางงกันว่าเคซี่คือใครมันจะทำพี่ขวัญแบบนั่งดีกว่านะเปลี่ยนใจเอายืนดีกว่าโอเคเอาขาห่างกันไม่พี่ขวัญเป็นผู้หญิงไม่ควรจะเอาขาห่างเยอะว้าสิบนาทีผมมัวเสียเวลาพูดงั้นนี่คือรองเท้าใช่ไหมนี่ขาสูงนิดนึงแค่นี้พอละแล้วก็ใส่กระโปรงโอเคนี่กระโปรงไม่ใช่กางเกงนะกระโปรงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะฮะกระโปรงเขาต้องออกมันก็ไม่เชิงสั้นแล้วก็ไม่เชิงยาวอ่ะว่าไงอ่ะจะเรียกกระโปรงสั้นดีไหมแค่นี้ถือว่ากระโปรงสั้นไหมครับเอาเป็นว่ามันคือสเกิร์ตแล้วกันคล้ายๆกับกางเกงนักศึกษาโอเคแล้วต้องมีสีขาวด้วยพี่ขวัญโอเคมีเอาเป็นว่าถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็เต็มที่นะครับผมอ่านแต่ใครอ่านไม่ออกก็รอไปตัวสูงนิดนึงแล้วกันเอ็กซ์ปังบ๊อบเอ็กซ์ปังบ๊อบก็ได้นะน่ารักดีออกคิวนี่ขวัญจะใส่เล็กไทยนิดนึงทำด้วยสีขาวตรงนี้ค่อยขึ้นมาเป็นหน้าตาดูติดกันเกินไปไหมถ้าผมจะสร้างตามุมเนี่ยว้า2นาทีแย่ yeah.
โอเคนี่คือผมพี่ขวัญต้องเป็นคนที่ผมยาวใช่ไหมนี่แขนเขาจะใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้แขนผมขอสั้นนิดนึงแล้วกันเพราะมันอาจจะไม่ทันนะครับโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมีรูปหมูข้างบนตรงนี้เย้นี่อาจจะไม่เหมือนนะครับขออภัยด้วยนะครับผมโอ้ขอโทษครับมันดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลยฮะแล้วก็เขียนข้างล่างว่าเดี๋ยวถ้าไปเวลามันค้างเดี๋ยวก่อนเนี่ยผมหลุดเหรอเพิ่งหลุดตอนนี้ดิโอเคเรียบร้อยเป็นไงเน็ตมันค้างอ่ะเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเน็ตมันค้างนี่ผมเดี๋ยวก่อนนั้นก็มาดูกันว่าเขาสร้างอะไรกันไม่มีเลยตอนนี้ผมรู้สึกเป็นอิสระมากดูกันเขาสร้างอะไรกันบ้างครับลาวาเค้กสปองบ๊อบโอเครูปคนฮะเพราะถ้ามันคนกันอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้อันนั้นอะไรเอ่ยFAT นี่ย่อมาจากอะไรนี่น่าจะเป็นเคซี่ป่ะครับเคซี่ก็เคซี่อ่ะนะฮะอันนี้ของผมเองน่ารักมากนี่เขาพยายามจะสร้างนะแต่โอเคพอผ่านไปผมรู้สึกว่าคลิปนี้อาจจะเฟลเพราะเอ้ยนี่โอ้นี่เอาว่าคนนี้เขาเอาว่าเดี๋ยวก่อนมันค้างแปลกๆว่ะมันเดี๋ยวตัดเข้าใหม่ครับป๊อปโอเคผมกลับมาแล้วครับเมื่อกี้หลุดไปหลุดนานเลยนะเมื่อกี้หลุดไปกว่าจะเข้ามาได้นี่ค่อนข้างยากทำให้ผมบทดูของฝรั่งที่สร้างเลยนะครับไม่เป็นไรมาเริ่มกันใหม่ได้มาหัวข้อนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวก่อนมันคนเยอะเกินผมต้องใช้เวลาในการกดในการเซตทีมโอเคเอาใหม่ทีโอเคเซตทีมเซตไม่ใช่เซอร์ถูกนะเซตทีมโอเคผมพร้อมละวันนี้จะมาดูฝรั่งสร้างเค้กให้พี่ขวัญกันนะแต่ผมไม่ได้บอกคือเค้กวันเกิดนะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ขวัญขอให้มีความสุขนะครับให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงซับขึ้นไวๆวิวขึ้นเยอะๆนะครับผมใครอยากอวยพรมาอวยพรเลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาจอยด้วยนะครับโอ้คนน้อยมากเลยแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนะครับค่อยคอมเมนต์นะขอบอกช่วยแชร์คลิปก่อนนะครับค่อยคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมสร้างอะไรนะครับผมขอย้ำอีกทีครับผมแชร์คลิปก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับลง Facebook หรือแชร์ทางเพจผมก็ได้แชร์ทางเพจก็ผมจะดีใจมากแล้วถ้าเกิดมีคนติดตามเพจผมเยอะๆบางทีผมจะแบบอันนี้ผมจะโพสกิจกรรมลงเพจตัวอย่างเช่นวันนี้จะเล่นใน Minecraft อย่างนี้มาอัดแล้วลงอีกทีที่หลังอัดแล้วลงอีกทีที่หลังแล้วมีใครอยากแจมมั่งยกตัวอย่างนะนี่แค่ตัวอย่างนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็เราต้องสร้างเค้กโอเคเดี๋ยวนะต้องมีหน้าพี่ขวัญนี่เป็นหน้าเห็นไหมแล้วตาผมจะเสียเวลาไม่ได้สักวินาทีเดียวโอเคมาจริงจังจริงจังนี่สีฟ้าโอเคเค้กของเค้กช็อกโกแลตละกันแล้วก็มีครีมข้างบนพร้อมกับเชอร์รี่โอเคเริ่มกันเลยขั้นแรกเราจะทำโต๊ะนะครับโต๊ะกว้างแค่7พอมันจะไม่ใหญ่เกินไป1 2 3 4เอ้ยยาวอะไรช่างมัน1
2 3 4 5 6 7 8อาจจะ8เป็นไงคือมันดูไม่เหมือนจตุรัสนะโอเคมาปูโต๊ะหลังจากนั้นก็สร้างเค้กก่อนคือหัวข้อหลักของธีมนี้มันคือเค้กโอเคทำไมเนี่ยเหรอเพราะทำไมถึงสร้างเป็นเค้กแทนพี่ขวัญผมสร้างพี่ขวัญไปแล้วคลิปไปแล้วแต่ไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้ใช่ไหมผมพี่ขวัญคงจะดูคลิปผมอยู่นะผมจะเป็นเกียรติมากจะแอปเปิลแอปเปิลอ่านว่าไงอ่ะโอเคนี่คือเค้ก and thisนี่คือเค้กช็อกโกแลตจะทำจากแป้งช็อกโกแลตแหมพูดที่ผมนี่หิวเลยนี่คือครีมข้างบนเค้กว่าผมคนเอาตรงนี้ออกให้มันออกมานิดนึงอย่างนี้นี่วางเชอร์รี่ลงไปวางเชอร์รี่ลงไปวางเชอร์รี่ลงไปแล้วก็วางเชอร์รี่ลงไปวางไปวางไปวางไปแล้วก็วางไปก็อย่าลืมเทียนอย่าลืมแคดเดิล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 โอ้ยเอานี่กันไม่ผมต้องจากสีฟ้าขาวฟ้าขาวจากนั้นก็ไฟแช็กอันนึงแล้วก็เผามันไปนี่เป็นไงฉะนั้นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ครับเจ้าภาพเจ้าภาพนี่นี่คือไซส์ตัวครับผมขอทำตัวแค่นี้กันนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมีเวลาจำกัดอย่างเช่นตอนนี้เหลือ2นาทีนี่แขนนี่แขนโอเคนี่พี่ขวัญใช่ไหมนี่เรามีโปรคอเซอร์ตรงนี้ไม่งั้นจะดูไม่ออกว่าเป็นใครคนดูไม่ออกไม่ใช่คนดูผมเนี่ยจะดูไม่ออกโอเคแล้วก็ทำตาหน้าแล้วก็ทำด้วยผมมีผมแล้วและที่สำคัญนะพี่ขวัญต้องมีกิ๊บรูปหมูแปะตรงหัวอันหนึ่งเนี่ยไม่ใหญ่ไปแค่นี้พอน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งผมว่าแบบเมื่อกี้ดีกว่าโอ้เสียเวลาทำกิ๊บโอเคก็ทำอย่างนี้ปูนี่เข้าไปปูผมผู้หญิงต้องผมยาวอย่างนั้นเป็นไงพี่ขวัญอาจจะดูไม่เหมือนนะขออภัยด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรผมเห็นอะไรแปลกๆเออรักแร้ออกเอาอย่าเพิ่งเงินนึงขอให้ทันอย่าให้ขาดไม่ได้ครับผมคำอวยพรสามสิบวิแป๊บนึงเวลาอย่าเพิ่งเดินเร็วเป็นตัว B ที่แย่มากครับ HBD โอเคผมว่าคงดูกันออกอะมั้งนะโอเคมาเริ่มกันเลยจะเป็นยังไงสุสานวันเกิดครับเย yeah. ้อ๋อเค้กวันเกิดพี่ขวัญโอ้เค้กมีหน้าน่ากินน่ากินแปลกๆ good ดีทำดีโอ้ว้าวสวยแต่ตอนนี้สร้างไม่เสร็จเอาคูดไปครับแต่ก็ถือว่าเขาทำออกมาสวยอะ good โอ้อันนี้เค้กสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่หรือมัฟฟินน่าจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่โอเคน่ากินอยู่โอ้เค้กโอ้โหนี่เค้กช็อกโกแลตเหมือนผมเลยดักเวอร์โรยด้วยเชอร์รี่แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนิดนึงครับนี่เค้กหัวใจอ๋อน่ารักโอเ
โอเคโอ้นี่เค้กก้อนใหญ่เลยว้าว good ว้าว GG อันนี้ชนะชัวร์อันนี้เป็นแอปเปิลนะครับถ้าเกิดคนมองดีๆอันนี้ก็คือลูกแอปเปิลนะมันไม่ใช่เชอร์รี่นะครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นเค้กแมวเค้กผลไม้อันนี้ของผมเองน่ารักไหมมันเกิดด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับเย่ถ่ายสกรีนช็อตไว้อันนี้เค้กบลูเบอรี่ว้าวมีคนมาอีพิกว่ะมันจะให้สีม่วงแทนเหมือนกับสีม่วงที่เขาวางไว้นะครับเย่อีพิกส่วนนี้เป็นอันนี้เป็นเค้กแนวแบบเค้กกับช็อกโกแลตนะครับผมเค้กที่ใช้กีวีกับบลูเบอรี่ในการตกแต่งอันนี้เป็นเค้กคลาสสิกทั่วไปครับผมเค้กแบบโอ้ยผมพูดเค้กผมหิวเลยท้องผมนี่ร้องเลยนี่ว้าวเค้กสตรอเบอรี่แยมพูนๆน่ากินว้าวสุดยอดโอ้ไม่เป็นไรไม่เสียใจครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์แชร์คลิปนะครับแล้วคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมสร้างอะไรในพาร์ทต่อไปนะครับผมวันนี้ขอสุขสันต์วันเกิดพี่ขวัญ KNC นะครับเจอกันใหม่ครับพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้